น่นอนครับทุกคนตอนนี้อกสั่นขวัญแขวนกับคนที่มีปืนถูกไหมครับณวันนี้มีคุณป้าท่านหนึ่งแกเป็นเจ้าของร้านขายของชำแกต้องยกมือไหว้ร้องขอชีวิตนะครับเพราะว่าลุงที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยถือปืนมาที่ร้านแกแล้วสายไปสายมาที่ร้านแกนอกจากมีป้าแล้วเนี่ยก็มีเด็กด้วยมีลูกค้าด้วยแบบนี้แล้วแกก็ตะโกนบอกว่ามึงอยากตายไหมคุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ครับขอร้องนี่ก็หมดไปไม่หมดไปหมดไปล่ะเห็นได้เพราะว่าพอมันหนุกลูกมึงก็ได้ดังแท้ขอร้องไปขอร้องดิขอร้องขอร้องไม่เนี่ยไอ้เหลวกูไม่ได้ไอ้ไปขอร้องเด็กที่ขอแล้วเนี่ยเด็กนี่เจ้ากูลาขอร้องไปขอร้องอย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องลูกก็ขอร้องคนพวกเราคนผิดกำเนิดเป็นลูกอย่าเยอะคุณคนไกลคนผิดกำเนิดของมึงเลยเห็นไหมครับคุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยแกก็ต้องยกมือไหว้นะครับขอร้องลุงแกเมามาครับถือปืนสายไปสายมาตะโกนว่าอย่าเยอะอย่าเยอะป้าก็ยกมือไหว้ขอร้องยอปืนชี้ไปที่ป้าก็อีกอ่ะนั่นเสียวมากเลยนะแล้วท่านผู้ชมน้องเต้ดูครับในร้านมีเด็กด้วยนะนั่งอยู่ตรงโต๊ะหินม้าหินอ่อนเนี่ยครับเห็นไหมฮะในคลิปเนี่ยเราจะได้ยินเสียงว่าลุงคนก่อเหตุบอกว่ามึงอยากเจอไหมแต่จริงๆแล้วคลิปมันหายไปนะครับมันมีอีกครับก็คือแกไปบอกว่ามึงอยากตายไหมเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับเกิดขึ้นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีเชียงใหม่นะครับที่จังหวัดหนองคาย4 โมงครึ่งนะครับของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ครับคลิปนี้ชาวบ้านเนี่ยมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวช่อง8นะครับขอความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เมืองเพชรเนี่ยเขาก็หวาดผวากันไปทั้งประเทศแล้วถูกไหมครับเขาก็กลัวว่าเฮ้ยถือปืนมาแบบนี้จะกราดยิงหรือเปล่าวันนี้ทีมข่าวช่อง8ของเราไปที่ร้านค้านี้ครับไปเจอกับป้ากุหลาบป้าเนี่ยอายุ69 ปีในคลิปป้าเนี่ยเป็นคนยกมือไหว้ขอร้องนะครับป้าบอกว่าโอ๊ยตกใจนะลุงแกเนี่ยถือปืนมากระบอกหนึ่งเดินเข้ามาในร้านท่าทางลักษณะพูดจาเหมือนคนเมาแล้วก็พูดข่มขู่ว่ามึงจะเอาอะไรกับกูมึงอยากตายไหมในคลิปป้าก็พยายามยกมือไหว้ขอร้องให้แกใจเย็นแบบนี้นะครับนะแล้วก็ตอนที่ถือปืนสั้นเข้ามาอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ปืนปลอมด้วยป้าบอกเป็นปืนจริงแล้วก็มีการขึ้นนกเอาไว้ด้วยอุ้ยพร้อมยิงเลยแบบเนี้ยพร้อมลั่นได้ทุกวินาทีเออแต่โชคดีไม่มีการลั่นไกลออกมานะครับคุณป้ากุลาบอกเรานะครับบอกว่าป้ากับลุงแกก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนนะแต่ลุงแกเนี่ยนะไปทำงานอยู่กทม.หลายปีดีดักพอเกษียณอายุราชการแล้วเพราะเคยเป็นราชการไงทำงานราชการข้าราชการแบบนี้แกก็กลับมาอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อลุงแกกลับไปแล้วเนี่ยฮะป้าบอกไปแจ้งความแล้วที่สภ.ศรีเชียงใหม่ตำรวจมาที่จุดเกิดเหตุก็คือที่ร้านของป้านี่แหละเอ้าตำรวจบอกว่าให้พูดจากันให้เจรจากันได้ยังไงครับเนี่ย อย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างครับป้ากุลาบอกว่าญาติของลุงแกน่ะมาเจรจาเรื่องค่าทำขวัญ นะครับแต่ว่าครอบครัวของป้าเนี่ยลูกต้าป้าบอกเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่อย่างหวาดผวานะครับเนื่องจากว่าร้านขายของชำที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยในบ้านป้ากุลาบอกว่ามีแต่คนแก่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เจ้าหน้าที่นะครับยึดปืนของลุงคนก่อเหตุเอาไว้ก่อนเพราะกลัวว่านะถ้าปล่อยไปแล้วนะครับแกเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วมากราดยิงใครจะรับผิดชอบลองฟังป้ากุหลาบดูครับที่ว่าเพิ่นมาเนี่ยบอกเพิ่นถือปืนมาถ้าเพิ่นกลับมาข่มขู่เพิ่นมันจะเอาอะไรกับกูมันอยากตายไหมเพิ่นระวังซิแล้วพวกแม่ก็เลยเห็นแม่ก็เลยนกเพิ่นเคยมีเรื่องกันแต่ถึงบอกเคยมีเรื่องกันจักเทื่อเพิ่นก็บอกเคยมาบ้านเฮาจักเทื่อตอนเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นมีอาการเป็นไงเมาเพิ่นเมาค่ะอ๋อคือปืนมากจ้าปืนยักบอกปืนบอกเดียวมันจบมาที่ปืนจริงมันบอกปืนแท้เลยตอนแรกแม่วันปล่อยปืนปลอมมันมึงแท้มันปืนแท้มันขึ้นล้ำไปตลอดเลยน้อยทีมข่าวมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับลูกสาวของป้ากุหลาบนะครับชื่อคุณสุนิสาอายุ27 ปีก็บอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเร็วจริงๆเลยไม่มีใครในครอบครัวอยู่ๆคุณลุงก็พุ่งเข้ามาไม่มีใครตั้งตัวได้เลยอ่ะวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันโป้งป้างขึ้นมาเนี่ยมีการลั่นไกลขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะกลายเป็นความสูญเสียกับใครยังไงบ้างใครจะมารับผิดชอบต่อบ้างเพราะความเมาความใจร้อนของคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือเธอบอกว่าไม่รู้ว่าจะระงับยังไงเลยอ่ะเออแล้วเธอยังบอกอีกนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นปืนกระบอกนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนกับว่าเคยเห็นอาวุธปืนที่คุณลุงแกมีอยู่เนี่ยน่าจะสักประมาณ3 กระบอกด้วยกันวันที่ก่อเหตุที่อยู่ในมือนี่ก็คือนี่แหละกระบอกนี้ที่เราเห็นไปพร้อมๆกันตรงนี้นะครับแล้วเห็นบอกว่ายังมีในกระเป๋าสะพายอีก1 กระบอกไม่พอครับเห็นบอกว่าอยู่ในรถอีกกระบอกนึงอีกคนจะแม่พกปืน3 กระบอกเอาไปทำอะไรยังไงที่ไหนอะครับซึ่งหลังเกิดเหตุในครอบครัวผู้ก่อเหตุก็มาเจรจานะครับคือแบบจะไม่ให้เอาเรื่องอะไรประมาณนี้เพราะว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
สติไม่ค่อยดีนี่มาออกรูปนี้อีกแล้วกลายเป็นอย่างนั้นไปเธอจึงตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยขึ้นมาบอกว่าอ้าวถ้าสติไม่ดีแล้วมาทำแบบนี้มันได้เหรอหมายถึงว่าอ้าวถ้าคนไม่มีสติสตังดีๆนะจะเดินเข้ามามาพูดคุยจะเอาเหรอจะอยากตายเหรออะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอพกปืนแบบนี้ด้วยแล้วพกปืนแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาสักหน่อยเพราะว่าอนาคตถ้าเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นมากว่านี้เนี่ยคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรขึ้นมาโป้งป้างขึ้นมาตายไปแบบนี้ใครจะรับผิดชอบไปฟังลูกสาวเจ้าของร้านหน่อยครับตอนนี้เนี่ยแมนยูเขายังไม่ทันได้ลานไก่ผู้ใดก็ว่าได้ว่าเขาบ่ยิงดอกเขาบ่ยิงดอกแต่คันมันเกิดขึ้นกับครอบครัวใดครอบครัวนึงมันจะเป็นการที่สูญเสียหนักเลยล่ะและอีกอย่างเขาเมาและเขาบ่มีสติถ้าเขาเมาแล้วไม่มีสติเขาไม่สมควรที่จะมีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองถึงขั้น3กระบอกขนาดนั้นที่มือนั่นหันเห็นอยู่ในมือหันค่ะที่ว่าเห็นในกล้องวงจรนะมีแค่1อันค่ะแล้วก็ที่กระเป๋าที่เพิ่นสะพายมาพร้อมแล้วก็บออยู่ในรถมั้งอีกได้ยินว่าจะซี่นะคะเอาละครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เราประสานไปที่ตำรวจสภ.ศรีเชียงใหม่ครับทางตำรวจชี้แจงกลับมานะครับบอกว่าดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแน่นอนเพราะว่ามีการแจ้งความเอาไว้แล้วเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบก่อนนะครับว่าปืนลุงแกเนี่ยมีกี่กระบอกปืนนั้นเป็นปืนเถื่อนหรือปืนมีทะเบียนและไอ้ที่บอกว่าป่วยทางประสาททางจิตนั้นป่วยจริงหรือไม่ครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง